สวัสดีครับวันนี้มาออกกำลังกายที่โรงเรียนมาเรียนนะครับโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบครับก็ใช้เวลาประมาณ30ปีได้นะครับตั้งแต่จบที่นี่มาที่นี่ก็ไม่ไกลจากบ้านผมครับก็มาแป๊บเดียวก็วิ่งได้มีที่โล่งๆครับมีสระว่ายน้ำและที่สำคัญถ้าเราวิ่งเร็วๆครับมันก็จะมีหมาเนี่ยครับก็จะมีหมาไงครับแล้วหมาก็จะคอยจ้องมองเราอยู่ถ้ามึงวิ่งเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องพอเราวิ่งเมื่อไหร่มันจะวิ่งขวดครับวิธีเอาชนะใจหมานะครับวันนี้ง่ายมากครับก็เอามันมาเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองดูมันจะเป็นเพื่อนกับเราไหมนะตกลงว่าหนีครับหนีแต่มีตัวนึงนี่เป็นมิตรง่ายๆครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับหมาก่อนนะครับเพราะหมาก็จะเป็นเพื่อนกับเรานะครับเวลาวิ่งมันก็ไม่กัดเราละเห็นไหมน่ารักนะเห็นไหมครับเราไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นศัตรูกับมันเลยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับมันซะเลยคราวหน้ามันก็ไม่ขวดเราแล้วมันก็เป็นเพื่อนกับพวกแถวนี้ครับตัวไหนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะครับก็ช่างหัวมันเพราะเราชนะใจเพื่อนมาได้แล้วตัวหนึ่งเห็นไหมมันก็ไม่กัดแล้วนะชื่ออะไรครับเฮ้ยอย่าเขินกล้องดูหน้าหน่อยเร็วนี่ดูกล้องเนาะชื่ออะไรครับไปไหนแล้วเห็นไหมครับไปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถวิ่งได้อย่างสบายใจนะครับเราทำเพนไอทีที่ไหนก็ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่กับหมาทุกตัวเพราะวันนี้ก็สนุกดีครับเมื่อเช้าก็ฝนตกหนักมากกะว่าจะวิ่งตอน6โมงเช้าไม่ไหวตกหนักจริงก็เลยเล่นเวทนะครับที่บ้านแล้วก็จะมีรูปนะครับวิธีการออกกำลังกายทำยังไงให้ได้หน้าอกแบบผมนะครับมีน้องคนหลายๆคนถามมาเยอะมากๆเลยพี่ผมไม่มีเวลาไปยิมอ่ะผมต้องอยู่ที่บ้านนะครับเล่นที่บ้านยังไงให้มีประสิทธิภาพนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเลยง่ายๆครับอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ไม่แพงครับราคาแค่หลักพันนะผมว่าบางคนเอาไปเรื่องซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 20,000 กว่าบาทนะครับยังซื้อได้เลยบอกไม่มีตังค์นะครับแต่สิ่งที่ทำให้รูปร่างดีครับให้หญิงติดเยอะๆนะครับไม่ทำกันนะครับสิ่งที่คุณอยากได้ครับมันโฟกัสให้ถูกจุดผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับไม่ได้ยากผมไม่ได้เก่งเหนือใครครับแต่ผมมีใจที่เหนือคนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับกับ Stoppy Fit Body ที่โรงเรียนมาเรียนนะครับวัดพระแม่ประจักษ์เมืองรุ่นลาดกระบังสวัสดีครับ